เพื่อนๆเมื่อกี้กลับมาจากปลูกอ้อยแล้วนะครับก็ไปเก็บของที่ร้านน้ำอ้อยเสร็จก็มานั่งปอกอ้อยนะครับนี้ผมไม่กล้าปอกผมเจออ้อยสองลำนี้นะครับสองลำนี้ซึ่งผมจะมาถามนะครับจะมาถามเพื่อนๆว่าเนี่ยน้ำหนักพอๆกันเลยลำนี้นะอันนี้ลำนี้กับลำนี้น้ำหนักพอๆกันจะมาถามเพื่อนๆว่าถ้าเอาไปคั้นเนี่ยลำไหนจะได้น้ำเยอะกว่าครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆลำที่หนึ่งนะครับนี่ลำที่หนึ่งลำที่หนึ่งนะครับเห็นไหมแต่นี่นะลำที่หนึ่งนะครับลำที่หนึ่งสังเกตดูฮะสังเกตดูนะลำแรกนะครับลำที่หนึ่งนะต่อไปลำที่สองนะครับลำที่สองคันจมูกลำที่สองนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมสังเกตดูนะฮะหนักพอๆกันเลยคำถามลำที่หนึ่งหรือลำที่สองคันน้ำได้เยอะกว่ากันช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ